เที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวโดยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางและสร้างสรรค์คอนเทนต์การท่องเที่ยวได้นำเสนอรูปแบบการเดินทางและการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่น่าค้นหาตอกย้ำแนวคิด365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันซึ่งจากยอดผู้สมัครเข้ามาทั้งสิ้น 3,390 คนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวได้ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง20คนเพื่อสัมภาษณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและในที่สุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศผลผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกซึ่งได้แก่คุณอภิชาติพรหมทัตเจ้าของเพจ The Bag ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจมีความหลงใหลในการท่องเที่ยวไทยสามารถนำเสนอการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายรูปแบบและน่าสนใจทั้งยังมีแผนการจัดทำท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเป็นนักสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวให้ใครหลายๆคนได้ออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้โครงการ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันครับหลังจากที่เรามีผู้สมัครเนี่ยมากกว่า 3,500 คนเนี่ยนะคะและก็คณะกรรมการนะคะก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะให้คุณต่อเดือแบกครับผมต่อ The Bag นะคะแน่นอนว่าเราต้องการคนที่ต้องการเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆมีแพชชั่นของการเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆคุณต่อเนี่ยเขาเที่ยวจนเขาตกงานแต่คำว่าตกงานของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่จะต้องมีความท้อในชีวิตแต่เขาก็ใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยแหละเป็นตัวต่อยอดให้เกิดการดำเนินการในชีวิตต่อไปได้ดีมากๆคุณต่อ The Bag เนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกเป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนก็ขอฝากติดตามนะคะแล้วคุณต่อก็จะมาบอกได้เลยค่ะว่า365วันที่เมืองไทยมหัศจรรย์มากเพราะมันสามารถเที่ยวได้ทุกวันก็คอยติดตามกันนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของตำแหน่งนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยในโครงการ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันครับ